ทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัทมีคุณอนันต์จำกัดเสนอทีเด็ดลูกหนี้ช่วงที่1สนับสนุนโดยสบู่เพศสัตว์ความหวังของเด็กระดับมัธยม1กับครอบครัวของเธออยากให้แม่แบบสุขสบายอยากให้แม่แบบไม่มีนี่ไม่มีสินอยากให้แม่แบบนอนอยู่บ้านอะไรอย่างนี้แล้วก็อยากหนูอยากทำงานมีงานดีๆทำตัวก็แค่อยากมีงานดีๆทำจะได้เอาเงินนะส่วนหนึ่งอ่ะมาทำให้แม่แบบในปลดนี้หมดสินดาวสภาพแวดล้อมเนี่ยไม่เอื้ออำนวยให้หนูมีชีวิตที่ง่ายเหมือนคนอื่นหรือเดินแล้วแบบมีทางลัดแล้วใช้ชีวิตที่ดีได้ในระยะสั้นๆอดทนกับมันลูกอดทนกับมันแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาทำให้มันดีที่สุดไปเรื่อยๆอย่าสิ้นหวังต้องหวังไปเรื่อยๆว่าวันหนึ่งมันจะดีวันหนึ่งมันจะดีดาวเกิดมาเนี่ยอายุ13ดาวต้องยอมรับว่าเด็ก13ถ้าเอามาเปรียบกับดาวขนาดนี้คนบางคนก็ยังไม่เก่งเท่าดาวเพราะดาวเนี่ยแบกภาระแม่แบกภาระน้องทำงานรู้ไปหมดอายุ13เก่งขนาดนี้ไม่อยากให้เก่งมากไปกว่านี้อยากให้ตามวัยอายุไม่ใช่สนุกสนวัยด้วย13แล้วเขาไปใช้อายุ20รู้ไปหมดรู้ไอ้ตุ้นตั้นนั่นนั่นคือรู้เก่งไปหมด13แล้วถ้าอายุ15มันจะเกินไปกว่านี้ไงมันจะไม่ได้แล้วแล้วเดี๋ยวพออายุ15เนี่ยจะตัดสินใจด้วยตัวเองและพอไปเจอเรื่องผู้ชายจะไอ้นุ่นจะฉันเก่งไปหมดแม่ก็เอาไม่อยู่เพราะฉันเก่งฉันวางไอ้นุ่นไม่อยากให้เป็นแบบนี้อันนี้แหละที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตเขาจะก้าวไปไวกว่าอายุต้องชะลออันนี้ต้องฝากแม่ด้วยเหมือนกันใช่ค่ะแม่ต้องไม่ใส่อะไรเนี่ยแม่น่าจะฟังอยู่แม่ต้องไม่ใส่อะไรให้ลูกในแง่ลบว่าคนนั้นอย่างนั้นเนี่ยมากให้เขาค่อยๆโตให้เขาค่อยๆโตอย่าคือเรียกว่าอย่าเกินมากไปกว่าวัยอ่ะนะคะคือถึงเวลาเรียนก็ต้องเรียนคบเพื่อนก็คบเพื่อนแต่อย่าทำอะไรให้มันเกินตัวอะไรที่เกินตัวเนี่ยต้องไม่ทำนะคะอันนี้ก็กลัวเพราะก็จะเก่งเกินอายุฝากไว้เท่านี้ค่ะป้าจิ๊กค่ะพี่เชาค่ะผมพี่เชามีความเห็นคล้ายกับพี่จิ๊กเลยเพราะว่าตอนนี้ด้วยภาระหน้าที่แล้วก็หนี้สินเนี่ยน้องดาวอาจจะต้องแบกภาระที่บ้านไว้เยอะอาจจะมีความคิดที่โตเกินวัยเกินไปเพราะว่าเราเนี่ยเจอโลกภายนอกมาค่อนข้างเยอะเจอนู่นเจอนี่มาแล้วกลัวว่าการที่เราควบคุมตัวเองได้หมดควบคุมการงงการเงินที่บ้านได้หมดช่วยแม่ได้เราช่วยเยอะแม่ก็อาจจะเบาลงแล้วเราก็เลยคิดว่าตัวเราเก่งมากแล้วพอเก่งมากเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีความภาคภูมิใจในตัวเองแล้วก็มั่นใจในตัวเองมากจนเกินไปการเรียนห้ามทิ้งนะครับนี่คือสิ่งที่พี่ชาวขอเลยแล้วก็กลัวว่าเราเก่งตรงเนี้ยแต่การเรียนก็อาจจะไม่ได้สนใจเออเราหาเงินได้ไม่ต้องเรียนหนังสือก็ได้อันนี้คนละเรื่องกันอยู่ในวัยเรียนต้องเรียนหนังสือแล้วก็ถ้าน้องดาวเรียนเก่งแบบนี้พี่ชื่นชมเลย3จุดกว่าๆเนี่ยถือว่าเป็นน้องคนนึงที่เรียนเก่งมากแล้วก็สามารถหารายได้ให้กับครอบครัวอันนี้ถือว่าเป็นเด็กที่น่าชื่นชมมากๆและที่สำคัญคือพอเริ่มโตไปแล้ว14 15อีกหนึ่งสิ่งที่พี่ขอคืออย่าเพิ่งรีบมีแฟนเพราะมีแฟนปุ๊บเนี่ยเรื่องความรักเข้ามาเดี๋ยวมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเออเราโตพอที่จะมีความรักได้เราตัดสินใจเองไปแล้วแล้วก็คิดว่าเราเนี่ยมีวุฒิภาวะพอแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะยังไม่ใช่มันอยากต้องให้ความสำคัญกับเรื่องเรียนเป็นเรื่องแรกก่อนอันนี้ก็กลัวเดี๋ยวแฟนพาไปเนี่ยมันจะพาไปปิดทางอันนี้ก็ไปเรื่องใหญ่เลยแม่ก็จะมาเสียใจรายได้ก็จะไม่ดีด้วยเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้ด้วยทำอะไรให้มันกับสมวัยเหมือนที่พี่จิ๊กบอกเพราะตอนนี้พี่ชาวกลัวว่าความคิดของดาวจะโตเกินวัยเกินไปเพราะว่าเราเนี่ยเจอโลกมาเยอะต้องทำมาค้าขายต้องเจอผู้คนนู่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นแล้วเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆเรียนรู้สมตามวัยแต่ชื่นชมในเรื่องของความเก่งของน้องดาวแล้วก็น้องดาวเป็นคนที่พูดจาฉะฉานมากเพราะฉะนั้นการค้าขายเป็นสิ่งที่เหมาะกับน้องมากที่สุดเวลาเรียกลูกค้าเวลาขายของเวลาเขาต่อสินค้าเราก็สามารถรู้เรื่องราคาได้อันนี้อยากให้น้องทำไปเรื่อยๆและอีกหนึ่งสิ่งคือเหมือนที่พี่จิ๊กบอกว่าเรื่องคุณพ่ออาจจะต้องลืมไปบ้างเพราะว่าถ้าพ่อดูอยู่เนี่ยเขาเห็นความสำคัญของเราหรือว่าถ้าเขารักเราเนี่ยวันนึงเขาต้องกลับมาดูแลลูกคนนี้บ้างกลับมาหาบ้างกลับมาเยี่ยมบ้างแต่ถ้าเขามีครอบครัวใหม่แล้วอันนี้น้องดาวก็ต้องเข้าใจว่าพ่อเขาอาจจะเลือกทางนั้นส่วนแม่เนี่ยเมื่อดูน้องดาวในเทปนี้เนี่ยก็อยากจะให้รู้ว่าแม่ยังไงก็ยังเป็นเสาหลักนะมากกว่าลูกนะเพราะฉะนั้นแล้วแม่ควรทำมากกว่าลูกเพราะพี่กลัวว่าตอนนี้น้องดาวอาจจะทำมากกว่าแม่เข้าใจไหมพอให้น้องดาวอาจจะเป็นแบบอ่ะลูกเราทำได้ให้ลูกเราทำเลยแต่แม่อาจจะแบบว่าอ่ะทำเบาลงและหาเงินทางลูกเพราะฉะนั้นคุณแม่ยังมีแรงอยู่ก็ทำ
มากกว่าลูกอันนี้พี่อยากให้เป็นแบบนั้นแล้วก็ดูแลน้องแบบนี้ตลอดไปแล้วก็ขอให้ชีวิตน้องดาวมีเนี่ยความสุขนะครับแล้วก็มีรายได้ที่มั่นคงขายของเยอะๆขายอยู่ที่ไหนบอกคุณผู้ฟังคุณผู้ชมหน่อยขายอยู่ตรงซอยกลางค่ะตรงแถวทางตลาดล่างค่ะตลาดล่างเนาะข้างๆร้านเก่าหลักค่ะองค์พระปฐมนะครับน้องดาวก็จะไปเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วแม่ก็จะไปขายทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ใช่ค่ะแล้วเสาร์อาทิตย์แม่ก็ไปช่วยด้วยใช่ค่ะนะครับขอให้ขายดีผักกันไหนตอนนี้ราคาดีสุดเลยแพงสุดผักบุ้งแล้วก็ผักกาดขาวกะหล่ำปีอะไรพวกนี้ค่ะโอเคผักจะเริ่มถูกผักสวนครัวทั่วไปไปทำกับข้าวก็ไปอุดหนุนร้านน้องดาวได้ผักอะไรตกใจผักอะไรตกใจครับผมกวางตุ้งไม่ใช่อะไรผักแล้วโหระพาสุดยอดเฉียบเอาแล้วเรียบร้อยวันนี้นี่เขาคิดตั้งนานนะตั้งใจกวางตุ้งไม่ตกใจเหรอตุ้งไม่ตกใจดังขนาดนั้นโหระพาโหระพาโอเคผักอะไรพูดครับผักบุ้งผิดอะไรฮะผักคะน้าผักคะน้าผักอะไรเจ็บตัวผักอะไรเจ็บตัวนี่เป็นผักกาดผักตกเก้าอี้ผักตกผักตกโอเคขอให้น้องดาวโชคดีผักตกเวทีชีวิตหนูไม่เคยติดหรูติดแค่ชาบูกับหมูกระทะครับว้าวมาแล้วมาแล้วมาแล้วสุดยอดสรุปก็เข้ารอบครับผู้หญิงคนนี้เธอบอกว่าชีวิตตัวเองล้มเหลวโบวางแผนชีวิตไม่ดีพอถึงวันที่เราล้มเราก็ไม่มีอะไรเลยคือถ้าเราเชื่อคุณแม่ตั้งแต่แรกชีวิตเราก็จะไม่เป็นแบบนี้ลูกนี้ของเรายังมีเรื่องราวอีกเยอะนะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับติดตามเรื่องราวดีๆที่เรานำมาฝากกันนะครับแล้วกลับมาพบกันครับทีเด็ดลูกนี้ช่วงที่2สนับสนุนโดยชุดนักเรียนน้อมจิตลูกนี้คนต่อไปคุณโบจากลพบุรีสวัสดีค่ะไม่ค่อยเดินค่ะไม่ต้องรีบวันนี้ได้เลยไม่ต้องรีบ สวัสดีครับสวัสดีครับคุณโบครับลพบุรีลิงหลังๆเริ่มสมองไวกันแล้วพี่เป๊กไม่ต้องทำอย่างนี้ก็ได้ชี้ไปชี้เฉยอะไรอ๋อลิงเหรอลิงอ๋อไม่ใช่ลิงธรรมดานะลิงอะไรลิงจักจักจักรักจริงจริงตาลักชี้ไปพี่ดูดอกกระโดนครับผมเอาตาลายไหมตาลายบ้าจริงเชียวเธอคนนี้แล้วไงต่อตัดบทสุดยอดลิงอย่าเหลวนะมีดีกรีเป็นอดีตนางงามทำงานเป็นลูกจ้างรายได้เนี่ยเป็นไงพอค่าใช้จ่ายโอเคไม่มีปัญหาโอเคแล้วไงต่อวันหนึ่งแต่ชีวิตอย่าดาวก็ต้องมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปจำไว้นะท่านี้คือแต่ชีวิตจะได้จำไว้ว่าแต่ชีวิตเปลี่ยนไปแล้วไงต่อกระดุดหกล้มเมื่อวันนั้นแล้วยังไงเจ็บถึงแล้วไงสามีก็นอกใจไปมีคนอื่นโอ้ยช้ำนี่อันนี้น่าเจ็บช้ำโดนทิ้งทิ้งทิ้งให้อยู่กับลูกเพียงลำพังทิ้งสุดยอดชีวิตเนี่ยนะเป็นไงเป็นดนตรีไทยเลยอะไรอ่ะลูกระนาดล้มระเนระนาดโอ้ยนี่ระนาดถูกแล้วเป็นไงระเนระนาดระเนระนาดด้วยเป็นไงไม่ใช่ระนาดแล้วชีวิตจะตั้งใหม่ได้ยังไงยังไงไปดูโอ้ยเหนื่อยผมลงสวัสดีค่ะชื่อณภัสวรรณชัยสงครามนะคะชื่อเล่นชื่อโบค่ะตอนนี้อายุ52ปีค่ะเป็นลูกจ้างรายวันร้านซักรีดนะคะผู้หญิงคนนี้เธอบอกว่าชีวิตตัวเองล้มเหลวเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเป็นคนกรุงเทพค่ะเกิดที่กรุงเทพคุณพ่อคุณแม่เลิกกันอยู่กับคุณแม่มาจนเรียนจบปวช.พอจบปวช.แล้วไปทำงานที่แรกเป็นบริษัทแขกนะคะบริษัทส่งออกเสื้อผ้าออกจากที่นี่ก็ไปสมัครงานที่โรบินสันบางรักแล้วก็เจอแฟนตอนทำงานที่โรบินสันบางรักค่ะเขาเป็นคนงานก่อสร้างครอบด้วยว่าเราก็อยากรู้อยากเห็นอะไรอย่างค่ะก็เลยได้กันโดยที่ไม่ได้แต่งงานเมื่อครอบครัวของเธอเข้าสู่ภาวะแตกร้าวจนประสานไม่ได้มีปัญหากันบ้างเพราะว่าเรื่องคุณแม่ไม่ชอบอะไรแบบนี้ค่ะที่ต้องแยกกันอยู่แต่แรกก่อนที่จะเลิกกันไปเนี่ยค่ะก็คือเขาไม่ลงรอยกับคุณแม่ตอนที่แยกกันอยู่แล้วค่ะเขาก็อยู่บ้านแม่เขาซึ่งอยู่ถัดออกไปซอยนึงโบก็อยู่บ้านของโบแล้ว
พื่อผู้หญิงคนนี้ค่ะเป็นเพื่อนเขาที่เรียนมาด้วยกันเขาส่งไลน์คุยกันยังไงเราก็ไม่รู้นะคะมาเห็นตอนที่ลูกเอาโทรศัพท์มาเล่นเราก็มาเปิดดูก็เลยเห็นว่าอ๋อผู้หญิงคนนี้ทักมานะมีคุยกันอะไรแบบนี้มารู้ที่หลังว่าเขาไปมีอะไรกันเนี่ยก็คือผู้หญิงเริ่มแสดงตัวมากขึ้นจนเราสงสัยแล้วก็เปลี่ยนรูปโปรไฟล์เป็นนอนหมอนเดียวกับแฟนเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนที่แยกกันอยู่แล้วเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยได้ส่งเสียเท่าไหร่อยู่แล้วคือในความรู้สึกของโบอ่ะถ้าคุณทะเบียนสมรสยังอยู่แล้วคุณยังไม่ส่งเสียจะมั่นใจได้ยังไงว่าถ้าไม่มีทะเบียนสมรสแล้วคุณจะส่งเสียโบก็เลยไม่อยากโบก็บอกว่าถ้าอยากอย่าให้ไปฟ้องเอาถ้าฟ้องโบก็จะฟ้องชู้เหมือนกันรอฟ้องคือประมาณแบบว่าทุกอย่างมันพังหมดทั้งชีวิตครอบครัวมันมีความรู้สึกว่าอยากตายโบพูดเลยว่าโบรู้เลยว่าคนที่เขาอยากตายมันเป็นยังไงเธอต้องเดินหน้าต่อไปพร้อมกับลูกๆการลงทุนขายของจึงเกิดขึ้นคือหนี้สินนะคะเกิดจากตอนแรกเนี่ยที่โบตัดสินใจออกมาเช่าห้องอยู่เนี่ยเพราะว่าบ้านของโบติดทุ่งนาเลยเป็นทางตันที่ไม่มีถนนจะเข้าไปได้อีกแล้วรถขายของก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีมันไม่สามารถจะหาอะไรทำได้เลยความรู้สึกของเราอะคืออยากมีเงินอยากมีรายได้ก็เลยหาห้องเช่าพอหาห้องเช่าเนี่ยก็มาสะดุดตรงที่ว่าเห็นห้องเช่าเนี่ยมันติดถนนก็เลยมาเช่าอยู่กับพี่เขามีตังออกมาครั้งแรกแค่พันเดียวค่ะตอนแรกก็มาทำขนมครกขายทำมันทอดขายทำลูกชิ้นปิ้งขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันไม่ใช่แนวเรามาแต่แรกมันก็เลยไม่โอเคเท่าไหร่อะค่ะแล้วด้วยทุนของเราอะมันไม่เยอะมันไม่ยาวแล้วเราก็ต้องเช่าห้องมันหนี้สินก็เลยเริ่มมาจากตรงนี้ค่ะสรุปนี่ตอนนี้มีประมาณ 25,000 ค่ะแม้เธอจะได้รับโอกาสช่วยเหลือจากคนรู้จักแต่เธอก็ยังโทษว่าตัวเองคือตอนแรกๆก็ไม่ได้ทำอันนี้ค่ะพี่เขาก็มีคนช่วยของเขาอยู่แล้วพอดีว่าคนช่วยเขาออกไปแล้วพี่เขาก็สงสารก็แล้วแต่ถ้ามีงานเยอะพี่เขาก็จะให้ทำถ้าไม่มีงานก็ไม่ได้ทำคือเหมือนตื่นมาถ้าเราไม่มีงานทำตื่นมาเนี่ยเช้าอ่ะเดี๋ยวรอหาทำอะไรกินตอนเช้าเสร็จนั่งรอให้เที่ยงเสร็จก็หาอะไรกินเสร็จตอนเย็นก็หาอะไรให้ลูกกินแล้วก็นอนคือเหมือนตัวเราเองอ่ะไม่ได้ทำประโยชน์อะไรเลยอะค่ะโบมองว่าตัวโบล้มเหลวค่ะคือโบวางแผนชีวิตไม่ดีใช่ค่ะไม่มีการวางแผนเพราะว่าอย่างสมัยก่อนที่โบทำงานได้เนี่ยถ้าเกิดโบอยากจะไปเที่ยวใช่ไหมคะโบก็ยังไม่ไปโบคิดว่าทำงานก่อนโบไม่คิดถึงเหตุการณ์ที่มันอาจจะเกิดขึ้นโดยที่เราควบคุมไม่ได้อะค่ะมันก็เลยให้เราทำให้เราวางแผนอะไรผิดพลาดไปหมดพอถึงวันที่เราล้มเราก็ไม่มีอะไรชีวิตโบล้มเหลวชีวิตเป็นอะไรที่ผิดพลาดมากเป็นอะไรที่ถ้าเราหนึ่งคือถ้าเราเชื่อคุณแม่ตั้งแต่แรกชีวิตเราก็จะไม่เป็นแบบนี้ชีวิตเราจะล้มเหลวได้สักกี่ครั้งมีลูกมีค่ะมีลูกทั้งหมด3คนค่ะโตหมดแล้วเหรอครับคนโตอายุ27ค่ะคนที่2 27 28คนที่2อายุ25ค่ะคนเล็กที่ในBTR นี่10ขวบค่ะมีห่างห่างมากเลยเป็นนางงามโรงงานไก่ค่ะต้องแต่งตัวเป็นไก่ไหมตอนมากวดเดี๋ยวนะนางงามเป็นแฟนซีฮะมีชุดอะชุดประจำติงครับเป็นถ้าคุณเป็นคนมีหนี้และอยากมาร่วมรายการกับเราส่งเรื่องราวการเป็นหนี้ของคุณมาที่ Facebook ทีเด็ดลูกหนี้กด33ทีเด็ดลูกหนี้เริ่มต้นเป็นนางงามอะไรคะนางงามอะไรตอนนั้นที่บอกนางงามเป็นนางงามโรงงานไก่ค่ะมีแบบนี้คือประกวดกันในโรงงานเหรอคะประกวดนางนพมาศในโรงงานประมาณ10กว่าคนค่ะส่งรอบสุดท้าย10กว่าคนน่ารักมากเราคือ1ใน10นั้นรองอันดับ1ค่ะรองอันดับ1ไม่ใช่เล่นๆรองอันดับ1ไม่มีมงไม่มีมงใช่มั้ยไม่มีมงค่ะไม่มีมงมีตำแหน่งถ้าอันดับ1ปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้รองจะขึ้นแทนตัวอะไรครับตรงโคกตูมลพบุรีเนี่ยค่ะลพบุรีไก่ค่ะต้องแต่งตัวเป็นไก่มั้ยตอนมากวดเดี๋ยวนะนางงามเป็นแฟนซีฮะมีชุดอ่ะชุดประจำติงครับเป็นชุดไทยค่ะอ๋อชุดไทยเหมือนนางนพมาศแบบนี้ค่ะอายุเท่าไหร่ครับอายุเท่าไหร่ตอนนั้นตอนนั้น
ปี24 25ก็โตเป็นสาวแล้วแล้วกรรมการตัดสินหรือว่ามีการโหวตขวัญจงขวัญใจอะไรคะซื้อไก่กรรมการตัดสินซื้อไก่ได้กรรมการตัดสินใครส่งฮะพี่โบฮะใครเป็นคนดันเราเข้าไปส่งตัวเองเข้าประกวดหัวหน้าหัวหน้าห้องย่าใครเป็นคนชักแหววหัวหน้าห้องย่าใครเป็นคนชักหน่อยอะไรงี้ค่ะหัวหน้าเขาเดินมาว่าลอยกระทงกลับบ้านไหมก็เลยบอกว่าไม่ได้กลับค่ะเขาก็เลยบอกว่าจะประกวดเลยไปประกวดนางนพมาศให้พี่หน่อยนะเดี๋ยวพี่ส่งไม่ใช่งานลอยกระทงอ่ะพูดผิดใช่ลอยกระทงไงใช่ลอยกระทงไงก็คือประกวดนพมาศใช่ค่ะหนูงงอ๋อโอเคแต่ว่าเป็นแบบตัวแทนจากโรงงานไก่ส่งไปห้องย่างค่ะมันจะมีแต่ละแผนกอะไรอย่างเงี้ยแผนกย่างใช่ค่ะเอาทุกแผนกโทษทีนะตอนนั้นหุ่นเราประมาณไหนตอนนั้นก็อวบๆค่ะว่าน้อยกว่านี้หน่อยประมาณคุณเจนได้ไหมฮะเป็นสาวอ้วกประมาณนี้ไหมจนผอมไปผอมไปค่ะผอมไปดีใจเนี่ยดีใจเนี่ยหนุนหนันหนุนดีใจเนี่ยบอกผอมไปดีใจเนี่ยไม่ใช่ไม่ได้ดีใจเขาน่าจะดูไซส์แล้วก็แบบไม่ถึงโบหรอกค่ะอย่างเงี้ยในใจจริงๆแล้วอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะคะนางงามไก่อ้วกป่ะคะพี่นางงามไก่เขาบอกต้องอ้วกต้องอ้วกใช่ไม่แต่ว่าสเปคสมัยก่อนเขาจะแบบเนื้อนมไข่อ่ะมีอกมีเอวมีสะโพกอย่างงี้แต่ลองอันดับหนึ่งก็ถือว่าต้องเข้าขั้นแหละต้องโอเคแหละได้ตังค์ไม่ได้ตังค์มากได้ตังค์มากได้ตังค์พันหนึ่งค่ะพันหนึ่งก็ถือว่าเยอะไหมคะตอนนั้นก็เยอะนะคะมันก็ยังดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยใช่แสดงว่าเป็นรุ่นน้องไม่จริงเพราะตอนสาวจริงก็นางนพมาศก็ประกวดใช่ค่ะไม่ประกวดไม่เคยประกวดนพมาศใช่อ๋อไม่เคยเหรอมิสออดา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 สอันนี้ประกวดในร้านเสริมสวยไงอ๋อวันเนี่ยสระผมตลอดโอ้วันใครใดตรงก็ชนะเลิศผมดำเราไปล้อเขาพี่เป็นนางงามคนแรกเลยไหมพี่จิ๊กฮะของออดาสไม่ใช่จริงว่าจริงเหรอตั้งแต่นั้นก่อนประกวดต่อไหมไม่มีแล้วเขาประกวดจบเดียวเลยจบเดียวเลยเราได้ปุ๊บงานจบเลยจบเลยหนีหมดเลยคนจงคนจัดอ๋อนั่นยังมีอยู่ยังมีอยู่มีแล้วคุณพูดอะไรออกไปเนี่ยคุณรู้ป่ะเนี่ยโอ้นี่รู้ไหมว่าเป็นเพื่อนใครไม่รู้ฮะเพื่อนใครฮะนี่คุณพูดใครเนี่ยพูดว่าพูดบอกเพื่อนใครฮะเป็นเพื่อนใครเพื่อนไก่รู้ไหมเพื่อนใครแม่ชีสังจะหนีพูดกับใครเดี๋ยวกล้องอยู่นี่เอาอย่างนี้ต้องพูดอย่างนี้เป็นเพื่อนกับท่านแม่ชีใช่รู้ไหมอ๋อท่านแม่ชีประกวดแม่ชีประกวดใช่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 แม่ชีไปแม่ชีเป็นนางแบบประกวดใช่เป็นนางงามเป็นรองมิสออดาอ๋อเหรอใช่เนี่ยติดอันดับต้องไปประกวดญี่ปุ่นเอาไปประกวดญี่ปุ่นเออทำไมไม่คุยไม่พูดทีเดียวให้มันดังๆไปเลยแม่ชีก็อยู่แม่ชีอยู่บนแล้วใช่แม่ชีไปแล้วพูดเสียงดังก็ไม่ได้เนาะแล้วไปประกวดญี่ปุ่นต่อตอนนั้นไม่ไปโกผีอ๋ออ่ะไปที่คุณโบค่ะเชิญค่ะเหตุผลคุณดีมากเลยเนาะดีมั้ยต่ออันนั้นก็ได้เป็นนางงามต่อนางงามนั้นได้เจอกับแฟนหรือยังคะเจอแล้วค่ะเจอแล้วค่ะเรื่องราวชีวิตกำลังเข้มข้นเลยนะครับแต่เวลาหมดลงซะแล้วมาติดตามกันต่อในวันพรุ่งนี้ครับเขาเป็นคนอบอุ่นนะคะครับเหมือนเอาใจใส่ว่าเออกินข้าวหรือยังถามทุกรอบง่ายง่ายใช่ค่ะบอกแม่ตอนได้กันไปแล้วอะค่ะแล้วแม่ก็เสียใจเนาะครับเพราะแม่ก็คาดหวังไว้ว่าลูกสาวอะน่าจะได้แต่งงานมีงานแต่งเหมือนคนทั่วไปนี่แหละค่ะแต่มันไม่ใช่ไงแม่จะให้เลิกอะค่ะแต่แฟนก็ไม่เลิกก็เลยต้องไปอยู่กับเขาเพราะว่าแม่เป็นคนที่อารมณ์ค่อนข้างจะแรงอะค่ะไม่ทำตามที่แม่พูดก็ไม่ต้องอยู่ด้วยกัน